ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาลูกชายสุธีรักของผมคันนี้นะครับไปเปลี่ยนโชคอัพใหม่นะครับทั้ง4ต้นเลยนะครับผม1ชุดเลยนะครับจาก Full Story นะครับยังไงฝากกดติดตามนิดนึงนะครับผมอันนี้คือว่าเวลาเราขับเดิมๆเนี่ยมันขับดีอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยคือมันมีบางช่วงจังหวะนะครับที่มาในทางที่ขรุขระหรือว่าแบบทางที่ลงเนินแล้วหลังมันดีดนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยปัญหาที่เจอตอนนี้คือเวลาเราขับแล้วหน้ามันสายครับหน้ามันสายคือมันเหมือนกับมันแถเองครับเวลาเจอถนนขรุขระนะครับอันนี้ก็คือเป็นของเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกันดูนะครับแล้วจะลองดูว่าเราจะเล่นเป็นตัวไหนดีนะครับแต่ที่มองไว้จะเป็น Profender นะแต่ไม่รู้จะเอารุ่นไหนเดี๋ยวจะลองไปดูที่ร้านนะครับเดี๋ยวเราจะบุกไปแต่เช้าเลยนะ wow. ไปจองคิวแรกเลยนะครับอันนี้คือเป็นโชคเดิมของเขานะครับอันนี้คือข้างหน้าเลยเดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีข้างหลังก็เป็นเดิมๆเหมือนกันนะครับเนี่ยครับข้างหลังก็จะเห็นว่ายังไม่ได้เปลี่ยนครับเป็นเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเซตกันใหม่เปลี่ยนช่วงล่างใหม่เลยนะครับเปลี่ยนโชคอัพใหม่4ต้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต้องดัดแปลงอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปถามที่ร้านเขาดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับผมที่เราจะมาทำการเปลี่ยนโชคให้กับลูกชายที่รักของผมคันนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณ8โมงครึ่งเนาะมารอเป็นคิวที่2นะมีคนมาก่อนเราอีกนะครับผมนะครับอยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวเรารอเจอกับเฮียเขาดูนะครับว่าเฮียเขาจะแนะนำเป็นโชคเราเนี่ยเป็นรุ่นไหนดีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแล้วนะครับคนเริ่มมารอกันแล้วตอนนี้เฮียก็ออกมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้รถเข้าไปในฮอยแล้วนะครับในช่องของแต่ละคันที่มาตามคิวนะครับก็จะขึ้นเข้าไปในช่องฮอยก่อนเลยแล้วเดี๋ยวก็จะเบิกของมาใส่นะครับนี่คือเป็นตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนนี้ประมาณ9โมงครับประมาณ9โมงรถแน่นแล้วนะครับช่างก็ลดขึ้นหอยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถอดโชคแล้วนะครับผมครับตอนนี้ช่างถอดคู่หลังมาเสร็จแล้วนะครับรอคู่หน้าครับตัวโชคนะครับโชคเดิมเนี่ยเขาจะใช้น็อตของตัวเมียน้องไข่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตัว Profender ตัวเนี้ยก็คือเขามีน็อตให้เลยนะเป็นน็อตตัวคู่นะครับเราก็คือว่าเก็บน็อตเก่าได้เลยนะครับใส่ของใหม่หมดเลยนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็น OEM 2.0 นะครับที่ทางร้านแนะนำนะครับว่าให้เราใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวหลังจะเป็น Pitchback นะครับเป็นสแตนแยกเหมือนกันนะครับปรับ8ระดับนะครับเนี่ยสวัสดีครับครับเฮียตอบถามนิดนึงว่าอย่างตัวที่เฮียเลือกให้ผมเนี่ยกับตัวรุ่นอื่นๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับเนี่ยโอเคโช
ชกโปรเฟนเดอร์นะครับจะมีหลายซีรีส์มากนะครับถ้าดูจากตามตลาดนะครับครับผมก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับว่าลูกค้าออกรถคันนี้มาลูกค้าใช้งานยังไงเป็นเน้นบรรทุกไหมเน้นนั่งกี่คนเน้นฟิลลิ่งยังไงแต่ปัญหาที่เคยเจอก็คือถ้าออกรถประเภทนี้มาเนี่ยจะไม่เคยบรรทุกเลยนะครับซื้อข้อความอเนกประสงค์ของรถนะครับซึ่งระบบช่องล่างนะครับเขารองรับมาในการบรรทุกเป็นตันแต่พอเอาเรามาวิ่งรถเปล่านะครับมันก็จะไม่ตอบสนองในความใช้งานในด้านแบบความนุ่มนวลขับสบายเพราะว่ารถพวกนี้ถ้าลูกค้าสังเกตนะครับลูกค้าลองไปบรรทุกดูลูกค้าจะเห็นได้เลยว่ารถมันวิ่งนิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่บรรทุกเราก็เลยจะมาแก้ที่โช๊คนะครับให้มันหยุดสปริงหยุดแหนบให้ดีขึ้นนะครับส่วนซีรีส์นะครับของโกลเบนเดอร์ที่เราแนะนำเนี่ยหลากหลายมากนะครับแต่ต้องถามลูกค้าก่อนคันนี้ลูกค้าใช้งานประมาณไหนก็มีซิ่งบ้างแต่ว่าไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่ได้แบบไปลุยป่าลุยเขาแบบยกอะไรมากมายนะครับซึ่งซีรีส์ถ้าสไตล์ที่ลูกค้าใช้อย่างถ้าเฮียแนะนำนะครับเฮียก็จะแนะนำรุ่นที่เป็นประมาณซูเปอร์ซีรีส์ขึ้นมาครับผมนะครับซึ่งตัวที่น่าสนใจของลูกค้าเนี่ยเฮียแนะนำเป็น2ตัวก็คือตัวนี้เป็นหน้าควีนตัวนี้แล้วกันหน้าควีนหลังพิกกี้แบ็คนะครับผมกับอีกตัวนึงก็คือเป็น OEM หลังพิกกี้แบ็คก็คือตัวนี้นะครับพี่เฮียแนะนำให้ใช่ครับติดหน้าคันนี้นะครับใช่ครับซึ่ง2ตัวนี้จะต่างกันก็คือควีนเนี่ยจะเน้นสไตล์รถประมาณพวกขับนุ่มๆอย่างเช่นพวก Fortuner เน้นแบบไม่ได้เดินทางไกลนะครับแต่ถ้าตัวนี้ OEMนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือตัวนี้จะมีซับแทงแยกออกมาซึ่งโชคที่มีระบบซับแทงแยกมาเนี่ยช่วงการทำงานของโชคอะครับจะเนียนกว่านะครับจะยาวกว่านะครับเล็งก็คือด้านยุบด้านยืดของตัวโชคสองตัวเนี้ยเป็นการติดตั้งแบบอัพไซด์ดาวนะครับการติดตั้งอัพไซด์ดาวข้อดีของมันก็คือรถที่ระบบติดตั้งระบบอัพไซด์ดาวของตัวเนี้ยเวลารถทำงานตัวถังรถนะครับบอดี้รถจะปิดน้อยเพราะมันจะไปขยับที่ตัวนี้ซึ่งถ้าจากตรงนี้เรายึดตรงนี้ไว้เวลารถยุบยืดนะครับการให้ตัวของตัวรถอะครับตัวนี้จะทำงานได้ดีกว่านะครับโอเคครับเนี่ยแล้วอย่างสมมุติในกรณีที่มีพี่ๆบางท่านเนี่ยอยากได้แบบว่าจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับรถพวกนี้คอนเซ็ปต์เราก็เหมือนเดิมคือทำไงก็ได้ให้ไปหยุดแหนบกับกอยสปริงได้จุดเริ่มต้นก็จริงๆชุดเริ่มต้นน่ะพวกเนี้ยใช้ได้ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าโมโน 2.0 เนี่ยมันไม่สามารถปรับความเหนื่อยได้มันก็ยากที่จะรถทุกคันใส่แล้วจะชอบเพราะฉะนั้นมันก็เกิดว่าใส่ตัวนี้เสร็จอาจจะต้องมีการรีวาวอะไรซึ่งมันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับก็เลยอยากจะแนะนำเป็นรุ่นที่มันปรับความเหนื่อยได้ซะโอเคครับเราจะได้ไม่ต้องไปรีวาวนะครับก็คือเราชอบช่วงการทำงานของโชคตรงไหนเราก็ไปปรับความเหนื่อยตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นจริงๆเลยพวกโมโนก็ได้แต่ว่าใส่เสร็จไม่ชอบเราก็ต้องรีวาวให้ลูกค้าเราต้องมาปรับความมันจะไม่สะดวกเหมือนกับที่เราปรับความสะดวกสบายเราพูดถูกต้องความสะดวกสบายจะโอเคแล้วผมถามอีกนิดนึงคือต้องมีการดัดแปลงอะไรตัวรถไหมหรือว่าต้องมีการใส่อุปกรณ์ใส่อะไรรุ่นนี้รุ่นตัวนี้นะครับที่เป็นซูเปอร์ซีรีส์หน้าคุยหลังพิกกี้แบ็คไม่ต้องดัดแปลงเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกซับแทงสายแยกเราก็ต้องหาจุดยึดของซับแทงนะครับที่เวลาวิ่งไม่ไปเกี่ยวโดนไม่ไปกระแทกโดนนะครับลูกค้าเขาก็เลยหลังๆเนี่ยเราก็เลยอยากจะแนะนำเป็นรุ่นที่มันเป็นซับแทงก่อนเพราะว่าไม่ต้องดัดแปลงตัวถังรถไม่ต้องมีการไปจอดตัวถังรถแล้วก็ซับแทงตัวนี้เกาะกับตัวโช๊คซึ่งโอกาสอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วลดโอกาสเสี่ยงตรงนั้นไปได้ด้วยลดโอกาสเสี่ยงแล้วก็เริ่มสายเรื่องอะไรมันสั้นลงมันก็โอกาสที่ไปเกี่ยวอะไรโดนก็จะน้อยลงแล้วอย่างตัวของที่ผมใส่มันจะมีตัวอะไรเพิ่มมาไหมเนี่ยตัวที่เป็น OEM นะครับตั้งแต่ 2.0 2.5 เดี๋ยวอธิบายเพิ่ม 2.5 กับ 2.0 เนี่ยการทำงานเหมือนกันเพียงแต่ 2.5 แกนใหญ่กว่าเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มอะไรแต่ว่าเนี่ยมองว่าก็ไปเหมาะกับรถที่แบบจะไปเยอะจริงๆแบบเป็นออฟโรดจริงๆแบบต้องการแบบโชคที่แกนโต25มิลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกินความจำเป็นสำหรับบ้านน่าจะเกินความจำเป็นครับตัวนี้ก็เพียงพอส่วนตัวนี้ที่ลูกค้าถามว่าต้องมีดัดแปลงไหม
ตัวนี้ถ้าเราติดไปปุ๊บเนี่ยโดยโครงสร้างกระบอกที่มันใหญ่ขึ้นนะครับมันจะไปชนกันคงมันจะไปชนเราก็ต้องมีการเลื่อนเพจกันคงนะครับก็คือต้องใช้เพจตัวนี้เพื่อเลื่อนกันคงเพิ่มขยับไปข้างหน้านิดนึงอ๋อก็คือมีชุดที่สำหรับแก้ไขในส่วนของชุดโชคชุดนั้นไว้แล้วอ๋อโอเคครับพี่โอเคก็เดี๋ยวเราลองให้ช่างติดตั้งเนอะคันนี้ลูกค้าอยากได้ความสูงประมาณไหนครับขอเป็นเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าในชุดมันอ่ะก็คือเป็นสแตนดาร์ดครับรูป2นิ้วก็คือติดได้ค่าสแตนดาร์ดจะยกนิ้วนึง2นิ้วก็ได้แต่ถ้ายกแนะนำว่าต้องไปเปลี่ยนปีกของมันนะครับเพราะว่ามุมมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วมันวิ่งอาจจะเลื้อยตั้งสูงเสร็จมันอาจจะไม่โอเคแต่ถ้าสแตนดาร์ดคันนี้ก็ไม่ต้องใช้ปีกลงแต่ว่าท้ายดีดแล้วก็หน้าใสแล้วก็จะหายไปเยอะเลยหายไปเยอะครับข้างหลังนี่ชัดเจนแน่นอนครับเพราะเราไปเพิ่มโชคให้หยุดแนบให้ดีขึ้นโอเคครับโอเคเนี่ยขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับให้ข้อมูลได้ดีแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้าแน่นอนนะครับผมนะครับครับตอนนี้ช่างก็กำลังรื้อข้างหน้าแล้วก็ใส่ตัวเขาเรียกตัวขยับกันโค้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดคิดมาแล้วนะครับไม่ต้องตัดแปลงเลยก็คือถอดแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะกันมันมีรอยนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษนะเนี่ยเอาไว้กันแบบว่ากระปุกพิเศษกระปุกเป็นรอยนะคนพิเศษช่างเราจะใส่ไปแล้วนะครับผมรอบนึงยังไงนะครับไอ้คือตัวที่เราติดตัวเพจเลื่อนกันโค้งนะเพจกันโค้งครับเพื่อเลื่อนไม่ให้มันติดตัวซับแข็งแล้วก็ตัวฐานตัวล่างใช่ครับผมนะครับเลื่อนตรงนี้ไม่ให้มันสีกระสับกระส่ายให้มันห่างออกมาถ้าเราไม่เลื่อนตรงนี้เราก็ใส่เวลาเราใส่ชุดตัวนี้มันก็จะสีกันมันจะชนเวลาขึ้นลงมันจะเสียดสีกันนะครับโอเคครับครับตอนนี้ก็ช่างติดตั้งข้างขวาหน้าเสร็จแล้วนะครับผมลักษณะการวางตัวสแตนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเราจะยึดน็อตต่อตัวนี้อันนี้ไม่ได้เจาะตัวถังนะครับใช้รูเดิมนะครับผมครับอันนี้คือสแตนนะที่ยึดแล้วก็เวลาเราปรับเราก็หมุนปรับตรงนี้นะครับสายก็จะลอดมาตรงนี้นะครับลอดเข้าใต้ติดทบแล้วก็เข้าตัวโชว์นะครับลักษณะการติดตั้งก็ประมาณนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้ช่างติดอีกข้างนึงให้เสร็จนะครับครับตอนนี้ช่างก็ได้ทำการติดตั้งในส่วนของข้างหน้าสายเสร็จแล้วนะครับลักษณะการติดตั้งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมครับกระปุกสแตนก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกับตัวด้านขวานะครับแล้วก็ยึดน็อตตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวถังรถนะครับครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแผ่นชิมไว้แผ่นเพจเอาไว้เลื่อนกันโค้งตัวนี้ไม่ให้โดนกับตัวโช๊คนะครับเหมือนกับข้างขวาเลยนะครับครับก็ลักษณะการติดตั้งก็ประมาณนี้เลยครับติดตั้งได้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปรอดูคู่หลังต่อนะครับครับตอนนี้ช่างก็กำลังจะติดตั้งในส่วนของคู่หลังนะครับผมนะครับอันนี้น่าจะติดตั้งเร็วกว่าคู่หน้าเยอะเลยนะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องปรับเลนส์อะไรก็คือถอดมาแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมด้านขวาติดตั้งประมาณนี้นะครับครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเฮียเขาจะลองเดินหน้าถอยหลังนะครับให้ความสูงเข้าที่ก่อนนะครับผมครับวันนี้ก็คือเอารถลงแล้วนะครับผมเวลาปรับก็คือปรับทางด้านฝั่งตัวนี้นะครับตัวหัวปรับอันนี้ครับลักษณะแล้วก็จะปรับไม่ยากนะครับเสร็จติดตั้งเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยนะขึ้นแล้วมันจะค่อมถ่ายอยู่เราถ่ายตรงนี้ได้ทั้งตัวแบบนี้ซูมเข้าไปตรงจังหวะเอาอีกพี่ป้อมอีก
ไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยเอครับสายให้โดนนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วหลังการติดตั้งก็ทางร้านก็จะทำการตั้งศูนย์ให้นะครับผมทุกคันนะครับที่ทำการเปลี่ยนโชว์หรือว่าทำช่วงล่างครับก็ตั้งศูนย์ให้แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองรถนะครับผมประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ตั้งศูนย์เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอเราไปเทสกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนโช๊คมาแล้วนะครับผมความรู้สึกที่ได้นะครับจากการขับครั้งแรกเลยเนี่ยคือรู้สึกว่ารถมันข้างหลังอ่ะมันไม่ค่อยดีดหรือว่าแทบไม่มีเลยก็ได้นะครับผมคือมันนุ่มมันเหมือนมันนุ่มไปเลยครับแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยเวลาที่เราขับปกติเวลาเราเจอรอยต่อถนนอะไรเงี้ยพวงมาลัยอ่ะมันจะแบบตึงๆตั้งๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้แทบไม่มีเลยนะครับถือว่าดีทีเดียวนุ่มไปเลยนะครับดีทีเดียวนะครับผมแล้วก็เบอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นเบอร์2นะครับทั้ง4ต้นเลยก็คือ2ทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับผมนะครับเวลาขับคือมันรู้สึกเหมือนกับมันนุ่มขึ้นแล้วมันก็หนึบขึ้นนะครับคือมันมาด้วยกันเลยแทนที่ไม่คิดว่ามันจะนุ่มแบบนี้นะครับคือคิดว่ามันอาจจะแข็งแบบกว่านี้นิดนึงในอันนี้คือตอนก่อนที่จะเทสนะแต่พอเราเปลี่ยนแล้วเราลองได้ขับจริงๆอ่ะคือมันโอเคเลยครับผมนะครับสำหรับเงินที่เราเสียไปผมถือว่าคุ้มค่านะสำหรับชุดนี้นะครับชุดแรกที่ผมเปลี่ยนอ่ะเป็นข้างหน้าเนี่ยเป็น OEM 2.0 นะครับผมส่วนข้างหลังเนี่ยเป็น Piggyback นะครับก็เดี๋ยวเราลองขับแล้วลองดูสังเกตที่ในคลิปดูนะครับวันนี้ผมจะขับวนอีกสักรอบนึงนะครับแล้วผมจะลองดูว่าให้พี่ลองดูในคลิปว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารู้สึกไหมนะแต่ตัวผมเองเนี่ยที่ขับอยู่ทุกวันแล้วพอมาเปลี่ยนแล้วขับเนี่ยมันเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยครับผมก็แนะนำนิดนึงสำหรับพี่ท่านใดก็แล้วแต่ที่อยากจะเขาเรียกว่าไงอยากจะมาเปลี่ยนโช๊คหรือว่าจะใส่โช๊คที่ร้านที่ผมไปเปลี่ยนเนี่ยร้าน KC เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้มาแต่เช้านิดนึงนะครับผมก็จะเสร็จประมาณจริงๆอ่ะรถเสร็จประมาณตั้งแต่11โมงแล้วแต่มันช้าตรงที่ว่าต้องรอคิวตั้งศูนย์นะครับผมเพราะว่าร้านของพี่KC เนี่ยเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะตั้งศูนย์ให้เสร็จเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องไปร้านอื่นเลยก็คือเป็น one stop service เลยนะครับผมตั้งศูนย์ให้เสร็จเขาไปเทสให้1ครั้งนะครับแล้วก็เราไปเทสกับเฮียอีก1ครั้งนะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับงานที่ออกมาก็ดีงานติดตั้งก็ถือว่าได้มาตรฐานเลยนะครับหรือว่าพี่ท่านใดก็มีความสะดวกในร้านอื่นก็ลองติดต่อร้านตัวแทนดูก็ได้นะครับที่จำหน่ายโชโกเฟนเดอร์นะครับผมว่าฟิลแบบเนี้ยมันคุ้มนะครับไม่ต้องไปเสียน้อยเสียมากคือตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวถูกก็กลัวจะไม่จบนะครับก็เลยเพิ่มอีกนิดนึงเอาเป็นตัวดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ผลที่ได้รับก็คือมันคุ้มครับเราไม่ต้องแกะเข้าแกะออกรถแล้วก็ไม่ช้ำด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณร้าน KC นะครับที่ดูแลรถผมเป็นอย่างดีนะครับสำหรับเฮียก็น่ารักมากนะครับเฮียเจ้าของร้านน่ารักอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรถามไปได้เลยนะครับผมก็แกให้คำตอบที่เราอยากรู้ได้หมดนะครับผมก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับผมสำหรับโชว์ชุดนี้ของผมที่ผมเปลี่ยนผมแฮปปี้นะครับสำหรับพี่ท่านใดก็แล้วแต่ที่กำลังมองดูโชว์อยู่ครับสำหรับรถอันนี้ของผมจะเป็นรีโว่ล็อกโคนะครับสำหรับพี่ท่านอื่นที่ใช้รุ่นอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ท่านใดก็แล้วแต่ที่คิดกำลังจะเปลี่ยนโชว์อยู่นะครับผมก็ลองดูเป็นชุดนี้นะครับผมว่าจบแน่นอนนุ่มนะครับนุ่มเลยแหละครับนุ่มทีเดียวนี่ขนาดปรับแค่เบอร์2เองนะครับผมนะครับถือว่านุ่มเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตาม Channel Ford Story ไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆหรือว่ามี DIY ใหม่ๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรสนุกๆก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ชมกันนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ